ครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเพลงทะเลใจนะครับในภาคของการสอนมือใหม่เพื่อที่จะหัดเล่นเพลงให้ได้นะครับเพลงทะเลใจของวงคาราบาวเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองหัดลองเล่นกันนะครับแต่เพลงนี้สําหรับมือใหม่อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเพลงจังหวะขยับขึ้นมาเร็วๆนิดนึงนะครับเป็นจังหวะระหว่างกลางๆนะครับจังหวะกลางๆไม่ถือว่าเร็วมากนะครับอาจจะเร็วขึ้นนิดๆนะฮะแล้วเพลงนี้จะมีคอร์ดทาบนิ้วค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก่อนอื่นมาว่ากันถึงเรื่องคอร์ดกันก่อนดีกว่าเพลงนี้อยู่ในคอร์ดอยู่ในคีย์ E นะครับ E major E major ก็จะประกอบไปด้วยนะครับทางคอร์ดก็คือ C sharp minor F sharp minor คอร์ด B คอร์ด G sharpคอร์ด A อันนี้ก็คือทางคอร์ดที่จะต้องฝึกเล่นในเพลงนี้นะครับเจ้าคอร์ดทาบนิ้วที่ว่าเนี่ยมันจะมีทั้งคอร์ด C sharp minor นะครับก็คือคอร์ดตรงนี้ใช้นิ้วชี้ทาบไปบนเฟสที่4นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆน้องๆสามารถที่จะหาตารางคอร์ดใน Google มาดูได้นะฮะไอ้ตรงนี้หาได้ไม่ยากเลยนะครับส่วนผมก็จะบอกจะแนะนำวิธีการจับให้มันง่ายขึ้นนั่นเองผมคงไม่บอกว่านิ้วตรงนี้ไปนั้นตรงนี้ไปไหนตรงนี้นะฮะไอ้ตรงนั้นให้ลองหากันดูนะครับคงไม่ลืมนะฮะวิธีการวางคอร์ดทาบนิ้วนิ้วโป้งจะอยู่อย่างนี้นะฮะจะอยู่อย่างเงี้ยนิ้วโป้งมันจะไม่โผล่แบบนี้นะฮะจะทิ้งข้อมือลงด้านล่างนะครับเจ้าเฟสที่4เนี่ยเราสามารถที่จะเล่น2คอร์ดได้นะครับในเพลงนี้ก็คือคอร์ด C sharp minor ก็คือจับอย่างนี้แล้วก็คอร์ด G sharp minor จับอย่างนี้เลื่อนขึ้นมานะฮะถ้า G ช้าก็คือยกขึ้นมาแล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยก็จับไปบนสาย6สาย5กับสาย4นะครับในเฟสที่6แต่อย่าลืมว่าคอร์ด C ชาร์ปไมเนอร์เนี่ยห้ามดีดสาย6นะครับคอร์ด C ชาร์ปไมเนอร์ห้ามดีดสาย6นะครับส่วนคอร์ดอื่นดีดได้หมดทุกสายนะครับแต่ที่ยากอีกมาอีกอย่างนึงนะครับถือว่าเป็นคอร์ดต่อเนื่องแล้วมันเล่นเร็วก็คือช่วงคอร์ด A มาคอร์ด B นะครับ A มาคอร์ด B ไม่ได้จับแบบนี้นะครับเหตุผลที่ไม่ให้จับแบบนี้คอร์ดนี้ตรงนี้ก็เป็นคอร์ด A เหมือนกันแต่เหตุผลที่ผมไม่จับอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาไหลมาเป็น B มันจะไหลได้ง่ายฟอร์มนี้มันฟอร์มเดียวกัน A กับ B ฟอร์มเดียวกันเลยนะครับทาบนี้วงบนสายเฟสที่5นะครับคอร์ด A แล้วก็จับตามฟอร์มนี้นะฮะอันนี้คือ A ดีดได้ทั้ง6สายแล้วก็พอจะมาเป็น B ก็แค่เลื่อนลงมาเฟสที่7แล้วก็กดลักษณะตอนเลื่อนเนี่ยอย่าไปกดนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่าไปกดนิ้วตอนเลื่อนนะครับตอนเลื่อนเปลี่ยนคอร์ดนี่ห้ามกดนิ้วพอเราจะเลื่อนปุ๊บยกขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ถลายมาพอถลายมาถึงช่องที่จะต้องตำแหน่งที่เราต้องการปุ๊บค่อยกดลงไปนะฮะอย่าไปกดอย่างนี้อย่าไปอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะเหนื่อยแล้วจังหวะมันจะเสียไปมันจะได้เสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนเลื่อนก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ถลายมาถึงเป้าหมายก็ค่อยกดลงไปจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเพลงนี้จะเล่นจังหวะที่มันต่างจากเพลงช้าสังเกตดูดีๆนะฮะแม้ชีวิตได้ผ่านลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับตรงนี้อาจจะไม่ยากเท่าไหร่ลงลงขึ้นขึ้นลงอันนี้ก็คือ1คอร์ดนะครับจะเล่นอย่างนี้แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันลงลงขึ้นขึ้นลงนี่ในคอร์ด E ดีอย่างนี้ลงลงขึ้นขึ้นลงมาเป็น C sharp ก็เหมือนกันลงลงขึ้นขึ้นลงส่วน A มา B ยากตรงนี้ก็คือลงขึ้นลงแล้วก็ลงขึ้นลงวันที่ผ่านมาไรจุดหมายพอมาเข้า E ปุ๊บก็เหมือนเดิมลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับแต่ตรง A ตรง B นี่ก็คือวันที่ผ่านมาลงขึ้นลงลงขึ้นลง
ครับตรงนี้ก็คือ A ให้เป็นลงขึ้นลงแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็เป็นลงขึ้นลงใน B ลงขึ้นลงไล่จุดหมายแล้วก็มากลับเข้าสู่จังหวะเดิมจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะทำแบบนี้ตลอดนะครับส่วนท่อนฮุกจะทางคอร์ดจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับท่อนฮุกจะเป็นคืนนั้นคืนไหนอันนี้ท่อนฮุกเนี่ยจะมีคอร์ดก็คือ C sharp minor แล้วก็มาเป็น B ผมก็แนะนำไหนๆเราก็จับคอร์ดทาบนิ้วแล้วคืออยากให้จับคอร์ดทาบนิ้วไปตลอดนะฮะคอร์ด B ก็ท่อนฮุกเนี่ยจะเล่นเต็มห้องหมดนะครับเต็มห้องหมดอย่างนั้นจะเปลี่ยนคอร์ดช้าขึ้นมาหน่อยอาจจะง่ายขึ้นมาหน่อยอันเนี้ยใช้สเต็ปตอนแรกนะครับก็คือทุกคอร์ดจะห่างกัน1ห้องเต็มดังนั้นท่อนฮุกจะง่ายขึ้นนะครับท่อนฮุกจะง่ายขึ้นแต่จะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเป็น F sharp minor มันจะมีคอร์ด F sharp minor ด้วยใช่มั้ยฮะถ้าเราดูในคอร์ดนะครับที่เพื่อนๆอาจจะดูในหนังสือเพลงหรืออาจจะพิมพ์มาจาก Google ก็ได้ตรง F sharp minor แล้วมา B เนี่ยเราจะใช้วิธีการจับได้2วิธีก็คือตอนแรกจับ F sharp minor อย่างนี้ใช่ไหมฮะเราจะเลื่อนปุ๊บคือฟอร์มเดิมเนี่ยก็ได้มาที่เฟสที่7ก็ได้แล้วก็กดแล้วก็เอานิ้วกลางกดลงไปบนสาย3นะครับสาย3อย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ย F sharp minor ปุ๊บแล้วก็ไหลลงมาเฟสที่7ปุ๊บแล้วก็ค่อยกดปุ๊บแล้วก็นิ้วกลางตะปบลงไปบนสาย3อันนี้ก็เป็น F sharp minor ไป B ได้แต่อาจจะง่ายกว่านั้นสำหรับแต่ความถนัดนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้คือขี้เกียจที่จะเลื่อนนิ้วเราทาบนิ้วชี้อยู่บนเฟสที่2เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแล้วก็เอาสารเหลือปุ๊บมาจับอย่างนี้ปุ๊บก็เป็น B ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับมันมี2วิธีถ้าใครคิดว่าถลายนิ้วไม่ทันก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ฮะอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็3นิ้วปุ๊บตะปบบนสาย2 3 4ก็ได้แต่ถ้าวิธีจับวิธีแบบนี้เวลาเราเล่นคอร์ด B เราห้ามดีดสาย6โดยเด็ดขาดนะครับถ้าจับ B ฟอร์มเนี้ยห้ามดีดสาย6แต่ถ้าจับ B ฟอร์มเนี้ยสามารถที่จะดีดได้ทุกสายนะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นการทดลองความสามารถของตัวเองดูหลังจากที่เราเล่นเพลงช้าๆมาได้สักพักนึงเราต้องค่อยๆขยับไปเล่นเพลงที่มันมีจังหวะเร็วขึ้นดูซิว่าเราจะเปลี่ยนคอร์ดทันมั้ยเราจะตีจังหวะทันมั้ยใครติดปัญหาอะไรก็ถามมาในเม้นได้นะครับใน YouTube ว่าผมหรือว่าจะติดตามผมที่ช่อง Facebook นะครับช่องเพื่อนกีตาร์เซิร์ชเข้าไปเลยนะฮะตรงนี้ใครไม่อยากพลาดบทเรียนดีๆก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับอยากได้เพลงอะไรลองขอมาฮะเดี๋ยวจะจัดให้สำหรับมือใหม่ทุกคนครับผม My chewing pain all